วลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิจใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างเหย้าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับพุทธังธัมมังสังฆังนะพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะนังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจผู้ติดตามสำหรับผู้ติดตามหรือคนที่ใส่ใจคนที่ใส่ใจใฝ่คุณงามความดีคนที่ไม่ใส่ใจระหว่างคนสองคนระหว่างอะไรก็ช่างต้องทำอะไรก็ได้เชื่อทำด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองความคิดก็เช่นกันสติปัญญาก็เช่นกันบางทีความคิดมันสร้างสรรค์แต่ถ้าเราไม่ส่งเสริมมันก็ไม่ดีนะบางทีมันความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ในด้านกลับไปเขาบอกว่าไปส่งเสริมเขาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบประกอบด้วยธรรมทำในสิ่งที่ตัวเองเต็มใจที่จะทำแล้วก็เขาบอกว่าผลงานออกมาเนี่ยถ้าใจมันพร้อมกายมันพร้อมเนี่ยมันจะสมบูรณ์แบบจะสมบูรณ์แบบแต่ถ้าใจมันพื้นอยู่นั่นแหละมันยังไม่สมบูรณ์พอต้องทำความเข้าใจว่าเออสิ่งเหล่านี้พอใจที่จะทำชอบเราทำในสิ่งที่มันที่เราชอบถ้าชอบมากๆทำที่เราชอบมันถูกต้องไหมล่ะอะไรลักษณะอย่างนี้มันก็ทำต่อตรงนี้แหละสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราชอบที่จะทำแต่ประกอบด้วยศีลเราทำไหมล่ะประกอบด้วยคุณงามความดีไหมอะไรลักษณะเราต้องคิดอยู่เสมอจะฟังธรรมะจะเห็นธรรมะข้อว่าด้วยสายตาก็สายตาตาเนื้อเรานี่นะมองเห็นมันก็สื่อเข้าข้างในสื่อเข้าข้างในสื่อเขาบอกว่าเห็นภายนอกเราต้องเห็นภายในด้วยเนาะภายในหัวจิตหัวใจของตัวเองถ้าเรามัวแต่ไปเห็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาบอกมันช้าเหมือนกับคำว่าผัดวันประกันพุ่งผัดวันประกันพุ่งเดี๋ยวก็ทำดีกว่าเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาก็ทำดีกว่าพักผ่อนพอประมาณอันนั้นไม่เป็นไรแต่รอมันขยันก่อนค่อยทำเนี่ยรอแล้วรออีกความขี้เกียจก็ครอบงำความขี้เกียจครอบงำองค์ประกอบมันทั้งหลายอย่างเนาะอย่าทำงานบางอย่างก็มีอุปสรรคมันถึงมีเรื่องร้องเรียนกันอยู่ประกอบสมาชีพอีกคนหนึ่งเป็นช่างซ่อมอีกคนหนึ่งซ่อมเหมือนกันแต่มันต้องใช้เสียงไงต้องใช้เสียงเขาบอกโอ้รบกวนชาวบ้านไม่ใช่รบกวนชาวบ้านธรรมดาถึงที่สุดของมันก็ร้องเรียนโอ้เปิดเสียงดังเกินไป
ปิดเสียงทั้งคืนเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนเลยเป็นต้นจริงๆเราต้องรู้เขารู้เรานะถ้าพูดถึงธรรมละมันก็ตั้งโรงงานเป็นต้นโรงงานบางอย่างเราตั้งอยู่ห่างชุมชนมันก็ดีนะถ้าทำตามเขาเรียกว่าสารระบบนะแต่บางสิ่งบางอย่างโอ้โหถ้าไปตั้งในชุมชนยุ่งเลยเป็นต้นมันก็ต้องดูจักว่าประกอบสมาชีพทำนู่นทำนี่บางทีหลวงพ่อเห็นไปตั้งมีที่อยู่นู่นตั้งอยู่มันก็มีอยู่ท้องไร่ท้องนาอยู่หัวไร่ปลายนาแต่เขาก็อยู่ได้อยู่นะอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งสถานที่ทุกวันนี้ถ้าทำอะไรก็ช่างถ้าไม่มีสถานที่จอดรถเนาะอันนี้ลำบากเหมือนกันเนาะสถานที่จอดรถไม่มีจะขายลูกค้าทุกวันนี่ก็ขี่รถมาซื้อไงขับรถมาซื้ออะไรแล้วสมัยถ้ามีที่จอดก็ยุ่งเลยมันก่อนน้องพ่อเห็นน้องพ่อไปธุระเนาะได้ยินเสียงโอ้ก็ว่าโบกเวกโวยวายวุ่นวี่วุ่นวายหมดอย่ามาจอดที่นี่คนขายของก็มองตาปิดๆอะไรลักษณะอย่างจริงๆนะทำเลหรือสถานที่มันก็เป็นถ้าพูดถึงดำเจ้าหน้าที่ถึงได้บางทีถึงได้ทะเลาะกันกับคนค้าคนขายเจ้าหน้าที่นะบางทีก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเจ้าหน้าที่บอกชาวบ้านบอกถ้าสมมติเราไม่ทำใจนี่ธรรมะเป็นเรื่องทำใจนะธรรมะเป็นเรื่องทำใจทำอะไรก็เถอะทำเถอะตามสบายบอกตามสไตล์ของตัวเองเราทำในสิ่งที่เราชอบแล้วทีนี้มันขัดกับคนอื่นไหมล่ะมันขัดกับคนอื่นสถานที่ก็ดีอะไรก็ดีเราบอกถึงว่าทุกวันนี้ต้องพูดเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่ไปเอานิทมนิทานเรื่องอดีตชาติอะไรบ้างมาเล่าให้ฟังเราประคองชีวิตของเราในชาติปัจจุบันให้เถอะแต่ละวันด้วยแต่ละวันให้มันต่อเนื่องกันโอ้มันก็ดีเหมือนกันเนาะลักษณะการลืมทีนี้หลวงพ่อเลยโอ้หลวงพ่อเจอคนขี้ลืมเจออยู่ประจำลืมก็ลืมสนิทเลยนะลืมสนิทเลยหลวงพ่อเริ่มทำความเข้าใจจริงๆเริ่มมานานได้ยังถ้าพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างนอนต้องวินิจฉัยวิเคราะห์เขาว่าบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าเจาะลึกข่าวเจาะลึกข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ออกมาเขาบอกว่าถ้าพูดภาษาเนี่ยสิบทั้งสิบร้อยทั้งร้อยข่าวฆาตกรรมเป็นข่าวใหญ่แล้วพอถึงทุกวันนี้ก็ง่ายๆเลยมันห่างจากคุณงามความดีห่างวัดห่างวาห่างศีลห่างธรรมมีวัดไปทั่วประเทศวัตถุนะวัตถุแต่เราไม่เอาหัวจิตหัวใจของเราไปฝึกไปหัดไปชี้วัดสั้นวัดยาววัดดีวัดชั่ววัตถุภายนอกคนมีเงินคนมีทรัพย์สินเงินทองก็ทำได้คนที่มีนะคนไม่มีก็ทำได้แค่นี้แหละทำกำลังอะไรลักษณะเราต้องมาทำความเข้าใจว่าเออเรื่องอย่างนี้เนาะเรื่องนี้ต้องรู้จักกำลังของตัวเองแต่บางคนที่เห็นหลายคนในหลายชีวิตที่ตกละกรรมลำบากจุกบาปเป็นบาปก็ได้ตกละกรรมเป็นบาป
บางทีคิดมาเริ่มต้นคิดมาอย่างดีเลยนะคิดได้อย่างดีเลยมันผิดพลาดอย่างที่หลวงพ่อว่ามันผิดพลาดหนึ่งทำเลมันไม่ได้หัวการค้านี่อ่านการตลาดอาจจะเป็นอยู่แต่บางสิ่งบางอย่างไปขายแข่งกันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องต้องขายคนละอย่างคนละประเภทมันก็ตัดปัญหาแก้ปัญหาไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าขายประเภทเดียวกันคนก็นิยมชมชอบเข้าแต่ร้านนี้ร้านเราไม่เห็นมาซื้อเลยเป็นไปมีปัญหาทั้งนั้นถ้าเราไม่เข้าใจขายสินค้าคนละชนิดมันก็พอไปกันได้แต่ถ้าชนิดเดียวกันเรื่องเดียวกันมาแย่งลูกค้าแล้วก็ยุ่งไอ้ทีนี้อย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนนี่ต่างคนต่างทำมาหากินต่างคนต่างมีปากมีท้องต่างคนต่างก็เขาบอกประกอบสัมมาอาชีพถ้าหัวจิตหัวใจไม่ประกอบด้วยธรรมเลยหัวจิตหัวใจไม่มีความเยือกเย็นมั้งไม่มีเหตุผลมั้งทะเลาะกันด่ากันแล้วพอเจอบ่อยนะพอเห็นเจอบ่อยขัดกันเกือบทุกเรื่องเห็นไหมบางคนที่เขาบอกบุกบ้านเขาไม่อยู่แต่ทรัพย์สินเงินทองมาถึงโอ้โห70-80 ล้านนะต้นเคยทำงานร่วมกันมาก่อนแต่ด้วยความแค้นมันไม่เป็นตามสัญญาไม่เป็นตามตกลงกันไว้เอาคืนโดยที่วิธีการที่มันผิดกฎของสังคมผิดกฎหมายไงหลวงพ่อว่าทุกอย่างมันไม่ตายตัวเนาะมันไม่ตายตัวไม่ลงตัวเขาบอกว่าดึงไปทางนี้ก็ขาดทางนี้ดึงไปทางนี้ก็หลุดจากทางนี้ดึงขึ้นข้างบนก็หลุดจากข้างล่างมันจำกัดเหลือเกินวิธีการก็เช่นกันวิธีการการดำรงชีวิตเขาบอกชักไปให้ลูกชักไปให้หลานชักไปเพื่อนให้พ้องตัวเองเดือดร้อนซะเองที่หลวงพ่อว่าเดือดร้อนอ่านถูกแล้วนะวิธีการอ่านก็อ่านถูกอยู่ไม่ใช่อ่านไม่ถูกแล้วนะคือวางแผนอย่างนี้เป็นต้นแผนมันพังยังไปออกรถมาก็ต้องเช่าก็ต้องผ่อนไปซื้อบ้านก็ต้องผ่อนกับทุกเรื่องเลยแต่ที่ไปที่มาทำไมมันหลุดลอยไปที่สุดของมันไม่เหลืออะไรเลยอยู่ที่บ้านที่บ้านก็ไม่เหลือเป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองของคนอื่นไปซะแล้วเลยนะสินะวันก่อนน้องพ่อไปธุระก็ไปบ่อยนะน้องพ่อก็ไปนั่นไปนี่ไปธุระอย่างเรื่องวัดเห็นไหมท่านเรื่องสร้างวัดเรื่องตั้งวัดสังเกตดูนะเวลาตอนที่มันไม่มีค่าเท่าไหร่ก็มอบหมายให้สร้างวัดแต่พระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่รู้กี่รุ่นนั่นแหละคนก่อนสร้างก่อไว้คนอื่นก็มาสานต่อสานไปสานมาที่ไม่พร้อมรุ่นพ่อรุ่นแม่นุ่นปู่ย่าตาทวดก็ถวายเอาไว้มอบให้วัดแต่ที่นี่มันมีปัญหาตรงที่ว่าช่วงหลังมามูลค่ามันเพิ่มขึ้นลูกหลานไม่ยอมอย่างนี้เป็นต้นก็มีเยอะเหมือนกันนะมีเยอะพระถึงได้ไปอาศัยอยู่ที่สาธารณะผิดไหมจริงๆที่สาธารณะมันเป็นที่ใช้ส่วนรวมมันก็เช่นทางมันก็ถนนทางที่มันกี่เลนก็ช่าง2 เลน4 เลน8เลน
รือ12เหรียญนะช่างมันเป็นที่เขาบอกว่าเป็นทางหลวงเขาทางหลวงแผ่นดินใช้ร่วมกันเช็คเช่นนี้เป็นต้นจริงๆบางสิ่งบางอย่างก็ใช้ได้มันก็สลาริมทางนี่เป็นต้นสร้างด้วยงบประมาณแต่คนไปอาศัยอยู่ตรงนั้นเยอะไหมอาศัยแล้วก็ผ่านไปอาศัยก็ผ่านไปไม่ใช่สมบัติของใครเป็นสมบัติของทางการของหลวงของแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นและอีกอย่างที่นี่เราจะอยากจะไปยึดของส่วนรวมมันเป็นของส่วนตัวอันนี้ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยหลวงพ่อได้ข่าวมันอาจจะถูกอยู่หลายที่นะไปอยู่กับชาวบ้านถามชาวบ้านก็ศรัทธาอยู่นะชาวบ้านก็ศรัทธาไปมาหนีไม่บอกเลยทีนี้หนีไม่บอกทุกวันนี้มียานพาหนะไม่รู้ขนของอะไรไปบ้างขนของจากวัดนะบางทีก็ทำให้เขาบอกว่าทำให้เชื่อใจทำให้หลงกลก็มันเราก็เปรียบเทียบไปฟังว่าคนที่มายืมเงินไม่ได้โกรธเขาอีกไม่ใช่โกรธธรรมดาทำร้ายเขาก็มายืมเงินยืมเงินไม่ได้ก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอีกอย่างที่นี่ตั้งใจที่จะยืมเงินเขาก็มาแล้วที่นี่สับประสานก็เลยบอกมาเช้ามาเย็นมาเช้ามาเย็นถ้าสำเร็จประโยชน์แล้วเอาอะไรที่นี่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะท่านถึงจะเปรียบเทียบว่าเออจะงูไม่มีพิษไก่เป็นงูมีพิษก็มันไม่ซื่อสัตย์ตั้งแต่ต้นไงมีอะไรแอบแฝงอยู่เกือบทุกเรื่องเช่นกันทีนี้เกือบทุกเรื่องเช่นกันที่หลวงพ่อได้ยินอย่างตัวอย่างทำสัญญิงสัญญาอย่างดีเลยสัญญาเป็นกรรมการเป็นนู่นเป็นนี่เกือบทุกเรื่องเกือบทุกอย่างแม้กระทั่งที่เขาคนคำช้ำใจคนคำประกันช้ำใจช้ำใจเหลือเกินโดนยึดบ้านยึดที่มีสมบัติอะไรยึดหมดเลยพอไปคำของเขาคำเอาไว้บางทีเจ้าตัวยังอยู่คนที่เราไปรับรองไปคำก็คนที่ได้แล้วมันไปคำรถอย่างนี้คำอะไรก็ช่างเขายังอยู่แต่เขาไม่จ่ายไม่มีจ่ายมันก็ไปนู่นไปลงคนคำอย่างนี้คนคำถึงชอกช้ำใจเขามีเรื่องเรื่องเล่าเหมือนกันนะบอกคนสองคนนั่งคุยกันคุยไปคุยมาระหว่างเงินกับสมองเจ้าอะไรระหว่างเงินกับสมองเจ้าอะไรเขาบอกอีกคนหนึ่งเขาเอาเงินอย่างเดียวไม่เอาสมองอีกคนหนึ่งเอาสมองดีกว่าถ้ามีสมองอาจจะหาเงินได้เนี่ยถ้ามีสมองอีกคนหนึ่งก็ย้อนกลับก็คนทุกคนเนาะต้องการสิ่งที่ตัวเองไม่มีเนาะคือสองคนสองคนอีกคนต้องการเงินอีกคนต้องการสมองต้องการสมองไอ้คนต้องการเงินก็เลยบอกว่ามันก็ต้องการในสิ่งที่ตัวเองไม่มีนะเนาะมันได้แง่คิดไหมล่ะก็ได้แง่คิดอีกคนต้องการเงินอีกคนต้องการสมองคนนี้บอกว่าอยากได้สมองเพราะว่าถ้ามีสมองอาจจะหาเงินได้อาจจะหาเงินได้แต่ทั้งทำจริงๆว่าอย่างนี้นะท่านทำพ่อบอกว่ามีปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์น้องพ่อว่ารับรองมันใช่นะท่านมีเงินคนไม่มีสมองคนที่ไม่มีปัญญาใช้หมดแล้วทำไงหมดเลยหมดไม่ได้หามาเพิ่มอีกคนหนึ่งมีปัญญา
แต่ทรัพย์ไม่มากหรอกเพ้อๆก็ทรัพย์ก็ไม่มีแต่เขามีปัญญาหามาหามาได้ต้องรักษาด้วยนะเหมือนกับเรามีสังขารร่างกายอย่าไปมัวเมาประมาทนะนะต้องดูแลสุขภาพอะไรก็ช่างขอให้สุขภาพดีเท่านั้นแหละถ้าหมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีกำลังแล้วหมดแล้วเราจะไปหาทรัพย์ที่ไหนผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่บอกว่าเราอายุมากแล้วแก่แล้วก็อย่าให้เป็นภาระกับลูกหลานมากนักแต่ที่สุดของมันเราก็บอกลูกบอกหลานสั่งลูกสอนหลานอย่าให้เป็นภาระกับสังคมทุกวันนี้มันเยอะทีนี้ทุกวันนี้มันเยอะเป็นภาระกับสังคมเป็นภาระกับอู้เป็นขยะพอเป็นขยะของสังคมท่านก็พูดเปรียบเทียบเปรียบเปยไว้ดีเนาะดีแต่บางคนรับไม่ได้รับไม่ได้บางคนบอกขี้เกียจก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองขี้เกียจแล้วทีนี้ก็ไม่ยอมปรับปรุงตัวเองด้วยเลยใช่ไหมวิธีการก็หมายถึงว่าเราขี้เกียจเราก็หัดเป็นคนขยันซะบ้างถ้าหัวจิตหัวใจมันวุ่นวี่วุ่นวายเรากำจัดความวุ่นวายออกไปบ้างไม่ใช่วุ่นนะสมาธิไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเลยสารวนไปหมดสิ่งที่ไม่คิดก็เก็บมาคิดเรื่องของคนอื่นก็เรื่องของคนอื่นแท้ๆก็เก็บมาคิดวุ่นไปหมดเลยวุ่นไปหมดเมื่อคำว่านินทากาลีมันเทแกรบมันเทแกรบมองมันไม่แสบเท่าไรหรอกถ้าเราเข้าใจการนินทากาลีมันเทน้ำเทน้ำบ่อเททีละนิดทีละนิดบางทีทำให้เห็นก่อนได้นะอย่างนี้เป็นต้นเราเห็นไหมทำซอกก้อนหินภูผาทั่วไปโดนเสาะมากๆก็เป็นร่องเป็นรอยหัวจิตหัวใจเราฉลาดพอไหมนะถ้าฉลาดไม่พอไม่มีสติไม่มีปัญญาก็โหโดนทางนี้ก็ย่องไปทางโน้นโดนทางนี้ก็ไปทางโน้นไม่มีจุดยืนในตัวเองอันนี้ก็ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งฝึกจิตฝึกใจซะบ้างฝังเขาบอกว่าฝังเข้าไปในหัวจิตหัวใจของเราฝังอะไรดีเนี่ยฝังธรรมะฝังคุณงามความดีตั้งฐานดีเนี่ยฐานหัวจิตหัวใจให้มันแน่นมีเหตุผลไม่มีหรอกในโลกนี้คนไม่ถูกนินทาไม่มีหรอกในโลกอันนี้คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกไงอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ที่เขาที่เขานินทาเรามันใช่อย่างที่เขาว่าไหมนะถ้ามันใช่อย่างที่เขาว่าแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็ถือว่านั่นก็เป็นเขาบอกว่าคำพูดของคนถ้าก็พูดถูกอย่างที่เขาว่าแล้วก็มาปรับปรุงตัวเองซะอะไรสักมันก็ว่าอิจฉาตาร้อนเป็นต้นไม่พอใจคนใดคนหนึ่งไม่พอใจคนทั่วไปที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันนี่นะแล้วทีนี้เขาทุกข์ไหมน่ะเขาทุกข์ไหมบางคนไม่รู้เราเกลียดเขาไม่รู้ไม่ถูกชะตาทั้งนั้นไม่ถูกกับสายตาเขาบอกไม่ถูกกับรากตาก็พลอยเกลียดเข้าไปซะอย่างนั้นเอาความคิดของตัวเองไปตัดสินคนอื่นอันนี้ยุ่งเลยนะเอาความคิดของตัวเองไปตัดสินคนอื่นแย่เลยนะแย่เลยอันนี้ความทุกข์จะเกิดขึ้น
ด้วยการปลดด้วยการปล่อยด้วยการวางไม่ใช่ไปยึดด้วยหลักสัจธรรมอย่างยกตัวอย่างว่ามีความแก่มีความเจ็บแล้วก็มีความตายมีความพัดพากจากกันมันต้องพัดพากจริงๆนะต้องเข้าใจนะไม่มีใครหรอกไม่เจอความพัดพากไม่มีใครหรอกที่ไม่เจอกับความผิดหวังมีแต่สมหวังสมหวังตลอดเกือบทุกเรื่องสมหวังตลอดอะไรสักอย่างบางทีหลวงพ่อมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ล้มบ้างลุกขึ้นมาสู้ล้มลุกคลุกคลานครับอันนี้ก็เช่นกันว่าผิดหวังบ้างสมหวังบ้างทุกข์บ้างสุขบ้างเราทำไงเราจะครอบครองความสุขให้มันได้มากที่สุดครอบครองด้วยจิตของเราเนี่ยจะฝึกฝนยังไงมันเขาบอกว่าให้มีความสุขมากที่สุดให้ได้ความสบายมากที่สุดอย่างนี้ก็ปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยเข้าใจหลักการเข้าใจชีวิตเห็นคนอื่นสิคนอื่นก็แสดงให้เราดูโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเขาแสดงให้เราดูละครที่เขาสร้างพอดเป็นเรื่องขึ้นมาเขาแสดงให้เราดูละครที่จริงๆเนี่ยทุกวันเราเห็นไหมล่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงก็แข่งขันกันแข่งขันทั้งแข่งทั้งขันทั้งโวกเวกโวยวายวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดเรื่องนิดเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องยาวเรื่องนิดเดียวบางทีเนาะเรื่องนิดเดียวอย่างที่ผ่านมาเห็นไหมเรื่องไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สังคมสนใจอะไรนะสิสังคมสนใจถ้ามันไม่เขาบอกว่าถ้าไม่ไล่ศีลขาดธรรมเนี่ยมันก็จบไม่ง่ายนะมันก็คำขอโทษนี้ไว้ทำไมคำว่าขับผมเอาไว้ทำไมทั้งขาทั้งขามีไว้ทำไมอย่างเงี้ยบางคนขอโทษก็จบนะคนใจดีเจอคนใจดีคนมีเหตุผลเจอคนมีเหตุผลทุกอย่างมันอยากจะเป็นไหมอย่างยกตัวอย่างขับรถมุดเข้าบ้านมีบ่อยมากเลยอย่าไปว่าแต่ป้ายแดงเลยป้ายอะไรก็ช่างเถอะหมุดเข้าบ้านเละเทะหมดเลยเขาอยากจะเป็นไหมไม่คนรับอยากจะรับไหมก็ไม่บางทีหลวงปล่อยเนาะไปฆ่าแล้วไม่พอใจเขาลงไม้ลงมือไปฆ่าเขาไปยิงเขายิงเขาจะยิงตายเลยทั้งพอใจแต่บางประเภทที่นี่มันคลั่งยาบ้าคิดอะไรไม่ออกหรอกควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ถ้าควบคุมตัวเองได้เขาไม่ใช่ไหมมันควบคุมตั้งโน้นตั้งก่อนที่จะไปเสพยาบ้ามากๆจนเสียผู้เสียคนน่ะมันเริ่มมาจากนั้นแต่ทีนี้มันปลายเหตุแล้วทีนี้ถ้ามันปลายเหตุแล้วโอ้โหยุ่งเลยชุมชนชาวบ้านคนข้างเคียงเดือดร้อนไปหมดเลยเดือดร้อนไปหมดอาละวาดไม่หลับไม่นอนคนนอนอยู่ในบ้านคนอยู่ในบ้านอยู่ในรั้วบ้านตัวเองแท้ๆก็พลอยกังวลเลยลามไปถึงทุกข์นั่นแหละทุกข์ออกมาแล้วคนนี้มาแล้วอะไรนั่นน้องว่าถึงว่าวิธีการนะสมองเนี่ยมีไว้ทำไมจริงๆก็ต้องมีสมองด้วยแหละมีสมองก็หาเงินมาได้อย่างเดียวถ้ามีสมองอย่างเดียวก็ยุ่งเลย
ยุ่งมีสมองแต่กำลังก็หมดทีนี้กำลังหมดมันก็ยังดีอยู่นะต้องเข้าใจนะถ้าสมองหมดไปด้วยกำลังก็หมดไปด้วยเหมือนกับคนแก่มันก็พละกำลังภายนอกนั้นหมดแล้วหมดไม่มีโอกาสอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังอายุมากแล้วมันต้องยอมรับตัวเองไม่ใช่จะไปเถียงไปโต้คิดถึงอดีตคิดได้อยู่เมื่อก่อนกำลังกำลังถ้ามันหดหายไปบ้างอะไรไปบ้างก็พักแป๊บเดียวก็หายเหนื่อยแต่อายุมากขึ้นบางทีข้ามวันข้ามเดือนอย่างเงี้ยกว่าจะเข้าที่มันไม่เข้าที่หรอกจริงๆมันไม่เข้าที่มันก็กลับมาได้บ้างแต่พละกำลังทีนี้พละกำลังสติปัญญาพละกำลังพลังทางใจของเราเนี่ยเราเข้มแข็งไหมถ้าพละกำลังทางด้านจิตใจของเราอ่อนแอไปด้วยเนี่ยยุ่งเลยทียุ่งเลยไปด้วยกันไหมไปด้วยกันเราต้องเป็นผู้มีเหตุผลเราต้องเป็นผู้มีเหตุผลฝึกจริงเถอะทำจริงเถอะอย่างเงี้ยในเมื่อเรามาทำความเข้าใจแล้วหลายรูปแบบมันปรับได้มันเปลี่ยนได้มันลดลงได้ถ้ามันมากเกินไปถ้ามันไม่พอก็เพิ่มขึ้นอะไรลักษณะเหมือนกับที่ว่ามาบ่นของแพงของแพงเวลาเราไปขายบ้างเนี่ยเราอยากขายราคาถูกๆไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ระหว่างคนสองคนคนซื้อคนขายคนซื้อไปบอกว่าแพงคนขายก็อยากได้กำไรเยอะๆอย่างนี้เป็นต้นเวลากลับไปเป็นคนขายบ้างเนี่ยก็อยากได้กำไรเยอะๆเหมือนกันจุดมุ่งหมายเดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันหมายถึงว่ามันก็ได้แต่ขั้วของมันนะขั้วคือทางซ้ายทางขวาก็ดีหรือไม้ทำไมเราต้องทำความเข้าใจว่าทางนี้ไม้ทางซ้ายทางขวาไม้ทางตั้งก็ดีแล้วก็ดีหรือความคิดก็ดีทีนี้ความคิดก็ดีสติปัญญาก็ดีไปก็อยากจะได้ไปอยู่เมืองนอกไปขายแรงงานไปหวังไปขุดทองมันได้งั้นทุกคนไหมล่ะบางทีก็ชีวิตไปทิ้งนนท์ได้ทิ้งนนท์มีบ่อยๆมากเลยบ่อยมากจริงๆแล้วคนเราก็ดิ้นรนพอสมควรนะดิ้นรนพอสมควรถ้าอยู่นิ่งทีนี้มันก็ไม่ใช่ก็เหมือนว่าเราหิวเป็นต้นเราหิวมากหิวน้อยบางทีไม่หิวเลยพูดถึงอาหารเนี่ยหรือน้ำก็ดีแล้วก็ดีทีนี้เวลาเราดื่มไปเนี่ยมันก็มีจุดอิ่มตัวของมันเหมือนกันมันก็อิ่มเป็นพักๆเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วแต่ตัวสติตัวปัญญาทีนี้ถ้าทำความเข้าใจ เทน้ำเก่าทิ้งบ้างเทน้ำเก่าทิ้งบ้างไม่ใช่บอกว่าชาล้นถ้วยเขาเปรียบเทียบว่าชาล้นถ้วยบางสิ่งบางอย่างไม่มีเลยไม่มีน้ำชาเลยแต่ไม่เติมแต่บางสิ่งบางอย่างน้ำไม่เติมที่เขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำขึ้นรีบตักถ้าสมมุติว่าเราไม่รีบตักเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปมันเหือดแห้งไปทำไงที่เป็นคำพูดคำอะไรสิ่งใดอย่างแล้วก็ได้แง่คิดนะน้ำขึ้นรีบตักฟังก็ฟังได้ชัดเลย
าใจหลายๆคนไม่เข้าใจก็ยุ่งอ่ะทีนี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เออน้ำไม่ขึ้นไปตักยังไงเนี่ยถ้ามองอยู่แค่นี้ไม่เห็นน้ำมาเลยเนี่ยเขาเปรียบเทียบเปรียบเปรยว่าทำอะไรก็ช่างคำว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะครับถ้าไปคิดแต่ว่ารอให้น้ำขึ้นค่อยตักน้ำไม่ขึ้นน้ำไม่มาจะตักอะไรเนี่ยถ้ามองอยู่แค่นี้ก็แสดงว่านั่นคือหมายถึงว่าไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจคำพังเผยไม่เข้าใจคำพูดที่เปรียบเทียบเปรียบเปื่อยไงที่เขาบอกน้ำลดหมดกินปลาน้ำขึ้นน้ำขึ้นปลากินหมดน้ำลดหมดกินปลาก็เห็นอยู่ใช่ไหมน้ำลดต่อผุดน้ำลดต่อผุดต่อโผถ้าน้ำลดถ้าน้ำไม่ลดไม่เห็นต่อโผอันนี้ก็เช่นกันทีนี้เป็นข้อเปรียบเทียบยิ่งเขาขุดไปขุดไปทุกยุคทุกสมัยมันจะหมดไหมเนี่ยมันไม่หมดยิ่งขุดก็ยิ่งเจอมากยิ่งขุดก็ยิ่งเจอต่อเจอสาเหตุหาสาเหตุอะไรเยอะแยะไปหมดทั้งนั้นเขาตั้งเจ้าหน้าที่ไว้ทำไมตั้งหมอทำไมเรียนจบหมอมาเป็นหมอเรียนจบนู่นจบนี่อย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปได้ยินว่าผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงเป็นกำนันมีความรู้สึกอีกอย่างนะแต่ทุกวันมันธรรมดาแล้วใช่ไหมนะผู้หญิงเป็นผู้ว่าผู้หญิงเป็นนายอำเภอเมื่อก่อนมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแต่หมายถึงว่าเมื่อก่อนย้อนกลับไปถ้าได้ยินว่าผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงเป็นกำนันอย่างเงี้ยแล้วย้อนยุคกลับไปทีนี้ย้อนกลับไปถ้าคนเกิดทันก็พอเข้าใจแต่มาพูดตอนนี้ก็ธรรมดาแล้วก็เห็นก็เป็นอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะเป็นอย่างนี้คือมากด้วยความสามารถศักยภาพเป็นผู้นำบางทีเย็นกว่าเดี๋ยวซ้ำไปคือบางทีเขาบอกว่าผู้หญิงละเอียดอ่อนกว่า บางทีมันก็ใช่อยู่นะใช่อยู่แต่ตัวบงการบางเรื่องน้องปอยเห็นบ่อยเลยอยู่ด้วยกันมา มีเงินมีทองมีทรัพย์สินเงินทองก่อร่างสร้างแปลงมาเสร็จแล้วทีนี้วางแผนบงการเขาเขียนไว้ทำไมคำว่าบงการถ้าบงการเนี่ยถ้ามันก็เป็นคำกลางๆนี่เนาะบงการวางแผนจ้างไล่ลานให้ฆ่าใครฆ่าคนใกล้ตัวอย่างเป็นต้นแต่ถ้าวางแผนบงการวางแผนการงานเกือบทุกเรื่องเป็นใต้บังคับบัญชาจะใหญ่ด้วยตำแหน่งจะโตด้วยตำแหน่งจะมีตำแหน่งอะไรก็ช่างหลวงพ่อว่าถ้าทำตัวไม่น่ารักไม่เป็นคนดีจะยุ่งเลยยุ่งเลยมันกับพระเจ้าประสงค์จริงๆน่ะทั่วประเทศเขาก็ไปได้แต่ไปในสถานที่ควรไปไหมล่ะถ้าสถานที่อโคจรไม่ควรไปถ้าไปมันขัดสายตาชาวบ้านขัดสายตาชาวบ้านขัดได้เนี่ยขัดในกลุ่มชนเป็นนักบวชนักพุทธด้วยกันไปทำทำไมเนาะหลวงพ่อถึงว่าเอ๊ะทำไมในโลกอันนี้คนอื่นเขาวิพากษ์ได้วิจารณ์ได้ทำไมเพ่งไปอยู่คนเดียวคนอื่นเขามีสติมีปัญญานี่แหละหลวงพ่อถึงว่าคนอื่นเขามีสติมีปัญญาในโลกอันนี้ไม่ใช่โดดเด่นอยู่คนเดียวนะบางทีไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์พระรูปเดิมๆนั่นแหละไปสัมภาษณ์มันเคยออกนี่ก็ลักษณะอย่างนี้คนก็เหือไปอย่างนั้นคนก็เหือแต่ความจริงคนอื่นก็ตอบได้บางสิ่งบางอย่างคนอื่นก็ให้ความเห็นได้มีข้อชี้แนะบอกกล่าวอะไรลักษณะคนอื่นก็ได้
ไม่ใช่ในโลกนี้มีแต่คนเดียวหลวงพ่อถึงว่าต้องมีตัวตายตัวแทนดิต้องมีตัวตายตัวแทนถ้าหลวงพ่อคงโยนไปถามคนนู้นบ้างเนาะอย่ามาถามแต่หลวงพ่อเลยถ้าหลวงพ่อหมดไปเนี่ยหลวงพ่อยังไม่มรณภาพแต่ไม่ถึงว่าหลวงพ่อหมดกำลังที่จะมาตอบมาโต้เนี่ยมีคำมีชี้แนะหมดแม้แต่กำลังที่มาชี้แนะหลวงพ่อยังเห็นอย่างยกตัวอย่างกอไผ่หรือทางอะไรก็ได้ที่มันเชื่อเป็นเชื่อเขาบอกว่าหน่อไม้มันเกิดขึ้นมาทดแทนคนก็เช่นกันมันต้องมีอะไรชดเชยทดแทนอย่างยกตัวอย่างวันหยุดถ้าตรงเสาร์อาทิตย์ก็มีวันหยุดชดเชยอะไรลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อว่าบางสิ่งบางอย่างเนาะถ้าพอทำได้คิดได้แล้วทำได้มันก็เป็นบุญอยู่นะบางสิ่งบางอย่างคิดได้แต่ทำไม่ได้คิดทุกเรื่องไม่ได้ทำได้ทุกเรื่องนะเข้าใจแต่ไปคิดให้มันวุ่นวายเลยคิดได้ทำได้เอาแค่นี้ประมาณนี้คิดได้ก่อนค่อยทำแล้วทำได้อย่างที่เราคิดด้วยแต่บางทีคิดเพ้อเจอไปเขาว่าสร้างวิมานในอากาศจินตนาการไปเรื่อยที่แท้จริงมันก็ภาษานั้นเขาบอกลมๆแรงๆคิดแล้วไม่เป็นรูปธรรมคิดออกมาแล้วไม่เป็นรูปธรรมคิดได้ดีอยู่ก็อย่างเดียวโอ้คนพูดดีเยอะเนาะอย่างเงี้ยคนพูดดีเยอะเหลือขั้นตอนต่อไปว่าคนที่พูดดีทำดีหรือยังหรือไม่เคยทำเลยแต่เป็นจากแต่พูดจากแต่พูดหนักๆก็โยนผิดให้คนอื่นเฉยเลยธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้ฝึกหลวงพ่อถึงว่ายามมันเป็นกลางนะในโลกอันนี้คนดีมันเยอะกว่าคนชั่วอยู่คนดีมากกว่าโจรผู้ร้ายอยู่โจรคนเดียวไม่ก็เปรียบเทียบกันว่าไม่ขีดกั้นเดียวเผาบ้านเผาเมืองได้อันนี้ก็เช่นกันคำพูดก็เช่นกันพูดใส่ร้ายคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นดีนักชอบนักอย่างเงี้ยแล้วที่ดีกว่านั้นเนี่ยไม่เอามีศักดิ์แต่ว่ายุยงยุยงแต่แข้งรั่วซอเชียดบุญนี่วุ่นวายไปหมดเลยหาความพอดีเจอไหมล่ะทำงานด้วยกันก็ใส่ร้ายคนนี้ทิ่มคนนั้นแทงคนนี้อยู่ลักษณะหัดทิ่มตัวเองบ้างหัดย้อนกลับมาดูตัวเองบ้างย้อนเขาบอกต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองต้องรู้อารมณ์ของตัวเองรู้ความคิดของตัวเองอย่ามัวไปรู้เรื่องของคนอื่นมากนักอะไรลักษณะที่เขาบอกว่าบอกสอนลูกสอนหลานเลี้ยงไก่มันเลี้ยงได้แต่เลี้ยงใจมันเลี้ยงได้ไหมไม่ได้รู้หน้าไม่รู้ใจเป็นต้นเราจะไปอ่านคนอื่นว่าโอ้หน้าตาเหมือนกับโจรบางทีเขาดีอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นเอาภายนอกไปตัดสินเห็นผีที่มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจตัวเองด้วยผีมันโผล่ทุกวันเรายึดครองคุณงามความดีบ้างอย่าไปเอาผีเป็นสาระเอาเขาบอกว่าเอาคุณงามความดีเป็นสนาที่พึ่งมีความสุขแน่นอนวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอให้มีความสุขด้วยเป็นคนซื่อสัตย์ไม่คดไม่โกงไม่เป็นผู้ร้ายแม้แต่ร้ายกับตัวเองก็ไม่ต้องเนาะให้มีความสุขสบายทุกผู้ทุกคนหลวงพ่อลาไปก่อนสาธุสาธุสาธุThank you.
มาวัดนี้ตะวีพรสิพาพี่น้องเข้าวัดมาหาหลวงปู่นอแวนอบ้านฟังเหย้าลอย81หมูสีเด้อแม่ป่าสิพาท่านมาเที่ยวชมอำเภอเมืองตำบลเกิ่งจังหวัดมหาสารคามคือหม่องอยู่โอ้แน่นอวัดหลวงปู่ได้สร้างจัดการตั้งว่าผ่านมาจำดีดีเด้อแม่ป้าซื้อวัดบึงวังยาวก่อนสิมาวัดเป็นให้หน้าของชาวบ้านมีแม่น้ำอยู่ผางเพิ่นเรียกขานว่าบึงใหญ่โอ้ยนอโอ้ยบ่มีหอดต้นไม้พื้นดินได้เป็นให้หน้าแม่คู่คุณเด้อแม่ป้านิมนต์มาแลกเริ่มก่อนผู้ได้มาผู้ขอคือบุญนั้นกินแบ่งทางคือจังมีสายน้ำชะล่มใจให้โสมสื่นโอ้ยบ่ว่าคำหรือคืนเดินจงผมสวดมันพุทโธตั้งจังแม่นดีหรือแม่นทางก่อนกี่มองที่เคยมีวัดน้อแม่น้อจังใดมีความหักหักขึ้นแผ่นดินนี้ในหัวใจถือมั่นหลวงปู่คุณท่านได้สร้างก่อนสร้างถวายคุณพ่อองค์พระพุทธเจ้าของเฮานั้นได้ดินดีสร้างถวายวัดนี้เพื่อเผยแผ่ธรรมะเทศนานุสอนพาเป็นสินทางพระองค์สีสอนให้ดีให้ถือมั่นหลวงปู่บุญท่านอัตถกาโมมาเทตโอ้ยเป็นคำสอนของคุณพ่อองค์พระพุทธเจ้าของเฮานั้นเลยจังแม่นดีของเฮานั้นจังแม่นดีเด้นอ